โอเคครับวันนี้เราจะมาดูกันประกอบ FPV ไทย 65S กันไปดูกันเลยขอบคุณครับจาก FPV ไทยนะครับเราจะมาทำอะไรกันวันนี้ดูจากของบนโต๊ะแล้วคอม1อันเราจะมาประกอบเจ้า FPV ไทย 65S นะครับเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราโดยอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้สำหรับประกอบตัวนี้มีเฟรมมอเตอร์น็อตนะครับบอร์ดกล้องเจ้าตัวแคนโนปี้นะแล้วก็ใบนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็เซตอัพทุกอย่างจากศูนย์เครื่องมือที่ใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกล้อง OSD นะ OSD มี4สายกล้อง OSD เราจะต้องมีบัตรกีนิดหน่อยครับก็เครื่องมือใช้ก็บัตรกีนะครับผมจะเขาเรียกอะไรนะน้ำยาบัดกีแล้วก็ตะกั่วครับเครื่องมือพิเศษครับหมากฝรั่งไม่ใช่เขาเรียกว่ากลูแท็กเนาะสำหรับแปะบอร์ดมันจะได้ไม่ขยับหนีเรานะครับไขควงคัตเตอร์ใส่ USB แล้วคอมพิวเตอร์ครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยครับจากบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ด F3 OSD นะครับของ CYI แต่ว่าเราคิดว่าบอร์ดนี้มีคุณภาพพอสมควรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดูจากภายนอกเนี่ยใกล้เคียงกับเบต้า FPV มากโอเคครับมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวขออันนี้วางไว้ข้างๆแป๊บนึงสายบนกล้องสายมันคืออะไรบ้างนะครับสีส้มตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆคือ VI คือ Video In มาจากกล้องครับV-out คือตัวสีม่วงนะตัวสีฟ้าเนี่ยคือเสียบกับ VTX VTX คือตัวส่งสัญญาณข้างหลังนะครับต่อไปคือ ground แล้วก็ตัว ground หรือสายดินเนาะแล้วก็ตัวสายไฟนะโอเคครับทีนี้เวลาเสียบบนบอร์ดยังไงก็คือจะเห็นว่า cam คือ video in ก็คือกล้อง VTX ตัวส่งนะครับ ground แล้วก็5 voltมาทำกันเลยทีละอันวิธีทำของผมก็จิ้มครับจิ้มเข้ารูอย่างนี้เนาะเห็นไหมเนี่ยจิ้มเข้ารูอย่างนี้นะครับแล้วก็แปะลงไปกับไอ้ตัวเหนียวๆนี่ปึ๊บพอแปะเสร็จต่อไปก็บัดกีมันครับจะบัดกีให้ดูเนาะเสียบบัดกีตัวหัวแรงร้อนๆนะครับรอแป๊บหนึ่งจะรู้ว่าไงว่าร้อนก็ถ้าเกิดจิ้มแล้วจิ้มไปในนี้แล้วมันควันลุกก็ร้อนครับโอเคเนาะต่อไปวิธีทำนะครับค่อยๆมากๆที่บอกว่าต้องหัวแหลมๆเพราะว่าบอร์ดมันตัวเล็กมากครับนะโอเคจะพยายามจิ้มยังไงให้ไม่โดนแป๊บนึงนะไม่ค่อยถนัดเลยโอเคเอาใหม่โอเคครับจิ้มเอาหัวแรงจิ้มไปแป๊บนึงก่อนแล้วก็เอาตะกั่วตามครับก็จะไหลลงไปปุ๊บเรียบร้อยหนึ่งอันต่อไปขยับหน่อยจะได้เห็นง่ายๆครับต่อไปก็คือตัวสีม่วงเนาะตัวสีส้มก่อนสีฟ้าโอเคครับต่อไปตัวสีฟ้าแป๊บนึงนะโอเคสีฟ้าครับสีฟ้าก็จิ้มปุ๊บหัวแรงตะกั่วปุ๊บเรียบร้อยต่อไปครับกราวก่อนเนาะห้ามผิดนะครับผิดนี่บอร์ดเสียกล้องเสียเลยนะครับห้ามผิดมาต่อไปกราวแล้วก็5โวลต์นะครับหลังสุดคือ5โวลต์5โวลต์5โวลต์แป๊บนึงนะจิ้มยากจังรูมันเล็กครับแนะนำว่าถ้าใครมีแหนบก็ใช้แหนบก็ได้ครับโอเคใกล้เสร็จละไม่ยากเลยนะปึ๊บจิ้มปึ๊บอ่ะเรียบร้อย
ถอดปลั๊กก่อนโอเคซูมเอาท์อีกนึงปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับมาดูกันว่ามันปัดอีเสร็จแล้วเป็นยังไงอันนี้โอเคดูง่ายๆว่าทุกปุ่มห้ามโดนกันนะครับโดนกันไม่ได้นะถือว่าช็อตตับนะโอเคตัว VT Cam นะ VTX Ground 5 V เนาะโอเคเรียบร้อยแค่นี้เองครับต่อไปเราก็จะประกอบโดนแล้วขั้นบัตรกีมีแค่นี้เองง่ายมากๆโอเคเดี๋ยวไปประกอบโดนกันครับขั้นต่อไปเราจะมาประกอบเฟรมนะครับอันนี้เราบัตรกีเรียบร้อยแล้วนะต่อไปใบใส่ที่หลังนะมอเตอร์ก่อนคือโดรนตัวนี้เป็นบลัชนะครับมันเลยง่ายมากๆเลยแค่นี้เองเหมาะสำหรับมือสมัครเล่นมากๆจริงๆแล้วคือต้องใส่มอเตอร์ลงไปนะครับม้วนก่อนเพื่อความเรียบร้อยม้วนปุ๊บจะดูยังไงว่าอันไหนคือข้างหน้านะครับสังเกตตัวนี้คือเฟรมเบต้า 65S นะครับมันจะออกแปลกๆหน่อยเพราะตอนแรกนึกว่าตรงนี้คือข้างหลังแต่จริงๆแล้วเวลาผมใส่ผมชอบใส่ตัวนี้เป็นข้างหน้าเพราะว่าหางเนี่ยมันจะได้ไม่ตกเวลาเราใส่ไปนะครับก็คือมอเตอร์จำไว้ว่าสีดำอยู่ข้างบนมุมขวานะครับหลอดสีดำอยู่มุมขวาม้วนต่ออีกหน่อยพยายามม้วนก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บถ้าเราใส่สลับก็โดนก็จะบินไม่ขึ้นนะครับทีนี้เวลาใส่มอเตอร์คือมันอยู่คนละข้างกันนะมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามทะแยงมุมกันมอเตอร์เหมือนกันจะอยู่ทะแยงมุมกันนะโอเคต่อไปครับระวังนิดนึงนะครับอย่ากดแรงเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเฟรมจะงอซะก่อนวันที่ผมทำโอเคต่อไปนะครับใส่ปุ๊บเสร็จแล้วสีจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเวลามองจากข้างบนเนี่ยสีดำจะอยู่ข้างขวาบนเสมอนะครับจำไว้อันเดียวก็พอที่เหลือเหมือนเดิมที่เหลือก็สลับกันนะครับต่อไปเราจะมาใส่น็อตมันจะมีลูกยางนะครับแล้วก็น็อต4ตัวลูกยางไว้ใส่บอร์ดนะครับปึ๊บใส่บนบอร์ดสีข้างนะลูกศรบนบอร์ดคือไปข้างหน้าทางนี้นะครับหันหน้าไปทางนู้นคือข้างหน้าโอเคเรียบร้อยต่อไปเวลาใส่สายก็คือสายเนี่ยผมจะเอายัดอย่างนี้จะลงรูนี้ไปนะแล้วก็ยามใส่ให้มันตรงรูของมันเรียบร้อยอย่างนี้ง่ายนิดเดียวต่อไปก็ขันน็อตครับขันน็อตปุ๊บถ้าเป็นไขควงที่มีแม่เหล็กตรงปลายก็จะง่ายหน่อยนะครับเอาไขควงดูดน็อตขึ้นมาได้เลยขันน็อตปึ๊บขันหน้ากับหลังก่อนครับเพราะข้างๆเนี่ยต้องวางไว้เผื่อเจ้ากล้องเจ้าตัวแคนโนปี้นะครับต่อไปคือแคนโนปี้รุ่นนี้นะน็อตเกินมาหน่อยโอเคครับใช้น็อตแค่ตัวแคนโนปี้นะครับตัวกล้องเนี่ยจะใส่ลงไปพอดีเลยนะลองใส่ดูปึ๊บงอกล้องนิดนึงครับให้มันเหงียนไปข้างหลังจับให้ดีๆนะจับตรงนี้ไว้จับตรง VTX ไว้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดงอผิดเนี่ยมันจะหักแล้วจะอาจจะต้องบัดกีใหม่ถ้าปริ้นหักก็เรื่องใหญ่ครับอาจจะเสียกันเลยทีเดียวเจ้าแคนโนปี้ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อกล้องตัวนี้พอดีนะครับมันเลยใส่ง่ายมากพอดีเป๊ะออกมาเห็นไหมต่อไปใส่ตัวแผงข้างล่างครับเวลากันไม่ให้มันหลุดต่อไปก็น็อตครับน็อตตัวเล็กมาก
ต่อไปมีน็อต2ตัวเนาะระวังนิดนึงเวลาใส่เพราะว่าถ้าเกิดใส่ไม่ดีเนี่ยน็อตไปโดนบอร์ดอาจจะทำให้บอร์ดช็อตได้ครับผมเคยแล้วโอเคใกล้เสร็จแล้วครับตัวคัสตอมของเรานะแนะนำว่าสะอาจจะงงว่าเส้นนี้คืออะไรเส้นนี้คือตัวรับนะครับรีเซิร์ฟเวอร์ของตัวบอร์ดพยายามให้อยู่ไกลกับเจ้าตัวเสานี้มากที่สุดเพราะว่าเสานี้เป็นตัวส่งเสานี้เป็นตัวรับมันสัญญาณอาจจะไปชนกันได้นะครับก็ปกติผมชอบเอามันแยวข้างๆเนาะปึ๊บอย่างนี้นะอย่างนี้ครับแยวข้างๆเพื่อไม่ให้มันโดนกันต่อไปก็ใส่น็อตครับข้างบนง่ายไหมง่ายนิดเดียวเนาะต่อไปครับสุดท้ายก็คือเสียบสายใต้บอร์ดครับเนี่ยเสียบสลับกันก็พอเนาะช่องใครช่องมันอันนี้ก็คือเสียบตัวนี้นะครับโอเคจัดระเบียบอันนิดนึงบางคนอาจจะมียางรัดนะครับเพราะฉะนั้นรัดยางก็ได้ก็จะเรียบร้อยหน่อยต่อไปพยายามอย่าดึงเวลาดึงขั้วมอเตอร์ออกระวังนะครับอย่าดึงที่เส้นสายไฟเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดนะแนะนำให้เอาไขควงค่อยๆงัดครับงัดยังไงใช่ไหมงัดไขควงปากแบนนะครับแสะเข้าไปข้างๆครับแล้วก็หมุนครับหมุนทำให้แสะไปข้างๆตรงขอบๆเนาะแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนทำให้มันออกนะครับอย่าไปดึงสายครับแจ็คหลุดนี่ซื้อมอเตอร์ใหม่อย่างเดียวนะครับไม่มีสำรองหาไม่ได้นะครับจึ๊บประกอบแล้วต่อไปโอเคเรียบร้อยต่อไปครับใบนูบทั้งหลายฟังดีๆมือใหม่ใบมี2แบบนะครับใบมีหมุนขวากับหมุนซ้ายนะเห็นไหมหมุนขวาหมุนซ้ายจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนใส่อันไหนครับหันโดรนหาเข้าตัวเราครับแล้วใบเนี่ยมันจะยกเข้าหาโดรนเสมอปึ๊บสังเกตไหมครับใบเนี่ยมันจะยกหันหน้าเข้าหาโดรนนะยกเข้าหาโดรนนี่ก็ยกเข้าหาโดรนนะครับที่ใส่ก็คล้ายๆมอเตอร์ครับสลับกันนี่ใบเดียวกันอยู่ฝั่งนี้ครับอันนี้ก็ใบเดียวกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งทะแยงกันเรียบร้อยแค่นี้เองเสร็จแล้วเจ้าตัว FPV ไทยนะครับ 65S สวยเลยทีเดียวต่อไปครับเดี๋ยวไปดูเซตอัพในคอมกันโอเคครับอย่าลืมติดตามพาร์ท2นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ